ครับผมคลิปนี้เราจะพาท่านชมฟุตซา3รถครับฟุตซา3รถนั้นนะครับการดูแลเป็นอย่างไรนะครับแล้ววันนี้ครับผมจะให้ดูต้นนี้ครับว่าลำต้นเขาสวยครับนะฮะใหญ่กว่าข้อมือนะฮะแล้วก็กิ่งก้านสาขาเยอะครับแต่มันมีปัญหาหนึ่งครับว่าเรานั้นไม่ค่อยได้ใส่ใจมันสักเท่าไหร่ครับทำให้หนอนนั้นมากินได้ครับหนอนจะมาตอนไหนครับก็ตอนที่มันออกดอกอยู่นี่ไงครับพอมันออกดอกแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ใส่ใจนะครับรับรองฟุตซาต้นนี้นะครับจะเน่าทั้งต้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะว่าโคนต้นเขาเนี่ยใหญ่ขนาดไหนนะครับแล้วการไว้กิ่งนะครับไม่ควรที่จะไว้เยอะขนาดนี้ครับนะดูโคนต้นก็ใหญ่นะครับเนี่ยนะก็ยังไม่ถึงปีเหมือนกันนะครับตั้งแต่ปลูกมานะครับก็โคนต้นใหญ่นะครับลำต้นดีนะครับแข็งแรงอย่างนี้ครับก็สามารถตัดทำสาวได้นะครับแต่ปัญหาก็คือว่ากิ่งก้านสาขาเยอะเกินไปครับทำให้ลูกนั้นไม่ใหญ่นะครับแล้วก็หนอนนั้นมากินนะครับช่วงที่ว่าออกดอกเพราะว่าเนี่ยผมปลูกแปลกแยกมาต่างหากครับตรงรั้วทำนะรั้วบ้านนะครับก็เลยเป็นแบบนี้ครับแล้ววันนี้เราจะมาตัดกิ่งสาขาพวกนี้ออกให้หมดครับนี่ครับกิ่งพวกนี้ครับแล้วก็ทำให้มันใหม่นะครับแต่ไม่ถึงขนาดที่ต้องทำสาวนะครับเพราะกิ่งใหม่ๆเนี่ยออกลูกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเริ่มออกแล้วนะครับเริ่มออกดอกแล้วผมต้องมาดูแลใหม่ครับในเรื่องของการดูแลดอกนะครับนี่ฮะลำต้นสวยกิ่งสวยครับแต่ว่ากิ่งมันเยอะไปนะครับแล้วก็ใบเยอะไปเดี๋ยวผมจะต้องทำใหม่ครับนี่ครับเห็นไหมฮะโคนต้นนะครับโคนต้นนี่ถือว่าสวยนะฮะดูฮะกำลังงามพอดีเลยครับนะแต่มันมีปัญหาตรงที่ว่าครับหนอนนะครับมาชัยมากินนะครับเนื่องจากว่าต้นนี้เนี่ยเราไม่ค่อยได้ดูนะครับเห็นไหมครับนี่ฮะก็ต้องตัดแต่งใหม่นะครับแล้วก็ทำสาวนะฮะไม่ใช่ทำสาวแค่ทีเดียวนะครับก็คือเอากิ่งนะที่ไม่จำเป็นมันเยอะเกินไปครับก็ต้องเอาออกนะครับการปลูกฟุตซาเนี่ยไม่ควรที่จะให้กิ่งมันเยอะนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่ครับเห็นไหมฮะดูใบครับนี่ครับใบพวกนี้ครับมันหยิกมันงอเพราะหนอนมานะฮะหนอนมากินนะครับเห็นไหมฮะเราก็ต้องทำให้ดีนะครับเพื่อที่จะจัดการกับพวกนี้ได้นะครับการตัดแต่งกิ่งนะครับเราก็ตัดไปเลยครับตัดอย่าให้เหลือครับอย่าไปเสียดายมันนะครับกิ่งเหล่านี้ครับยังไงมันก็เป็นหนอนนะครับแล้วมันก็เป็นกิ่งเก่าครับนี่ผมไม่มีเลื่อยนะครับเครื่องมือผมเนี่ยมันเล็กไปนะครับจะทำให้ถึงตอกิ่งไม่ได้นะครับน่าเสียดายนะครับก็ตัดอย่างนี้ครับตัดไปเรื่อยๆครับเพื่อที่จะให้มันหมดไปครับเดี๋ยวมันก็แตกขึ้นมาใหม่ครับอย่าไปเสียดายครับถ้าเราเสียดายเนี่ยเราจะไม่ได้ของดีนะครับนี่ฮะเครื่องมือมันเล็กไปนะครับต้นสะเทือนเลยนะฮะนะครับตัดไปฮะแล้วส่วนไหนครับที่เราเก็บไว้ได้ครับที่มันแตกลูกแล้วนะครับจะเป็นลูกแล้วเนี่ยเราก็เก็บไว้ครับนี่เห็นไหมครับว่าเนี่ยเหมือนตรงนี้ครับเนี่ยตัดเลยครับตัดให้หมดครับนะครับตัดไปเลยเพราะว่าส่วนอื่นมันเป็นดอกแล้วนะครับเราก็ต้องตัดแต่งแล้วครับช่วงบนนะครับถ้าเราไม่ตัดแต่งเนี่ยเราจะไม่ได้ความสวยงามนะครับเห็นไหมครับว่าตัดไว้ครับก็ตัดหมดแล้วนะครับถ้าตัดหมดแล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาใหม่นะครับอย่าไปเสียดายครับเรื่องอย่างนี้ครับนะครับนี่นะครับเราต้องตัดให้โขนแบบนี้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่ว่าจะให้มันแตกขึ้นมาใหม่ครับแล้วลูกมันจะใหญ่ขึ้นนะครับพอเราตัดเป็นพุ่มแบบนี้แล้วเนี่ยทิ้งไว้สักระยะหนึ่งครับแล้วเราก็เอายามาฉีดนะครับตอนที่ว่าลูกยังเล็กอยู่นะครับหรือว่ายังเป็นดอกอยู่นะครับเห็นไหมครับแค่นี้เราก็เสร็จแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้เนี่ยผมได้ทำสาวไวไปนะครับเนื่องจากว่าหมามาเขี่ยนะครับทำให้กิ่งมันหักนะครับผมก็เลยตัดออกพอตัดออกครับโตขึ้นมามันก็เป็นประมาณนี้ครับนะครับเนี่ยเห็นลำต้นไหมครับเนี่ยหมามาคุ้ยเขี่ยแล้วทำให้ต้นมันแตกฉีกขาดนะครับ
มันก็ไม่โตนะฮะถ้าเราทําสาวไวไปนะครับมันจะเป็นประมาณนี้ครับเพราะลําต้นมันยังไม่โตเท่าไหร่นะฮะนี่ก็แตกนะฮะผมก็ไว้แค่2กิ่งนะครับกิ่งกระโดงนะฮะไว้แค่2กิ่งเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้มันกิ่งนี้มันใหญ่ขึ้นนะครับไม่ฉะนั้นแล้วนะครับเราไม่ต้องรีบที่จะทําสาวนะครับถ้าไม่จําเป็นนะครับแต่อันนี้ผมจําเป็นแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูอีกต้นนึงฮะผมทําสาวนะช่วงเพราะว่าผมต้องทําเล้าไก่นะฮะก็เลยตัดกิ่งมันออกแล้วแต่มันก็สวยดีครับเดี๋ยวพาไปดูครับนี่นะครับฟุตซาเรานะฮะตอนนั้นนะฮะเพิ่งไม่กี่ประมาณเดือนนึงนะครับที่ว่าผมตัดไปนะครับพร้อมกับทําเล้าไก่เห็นลำต้นไหมลำต้นสวยนะกิ่งนี้เราจะไว้แค่3กิ่งนะครับกิ่งกระโดงนะครับนี่ฮะมันก็เริ่มแตกแล้วครับตอนนี้เราจะปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ครับนะครับก็ดูไว้ครับเพราะว่าถ้ามันกิ่งใหญ่แล้วเนี่ยเราสามารถไว้ได้ครับแต่ว่าช่วงล่างเนี่ยเราต้องตัดให้หมดนะครับนะก็เป็นอีกต้นหนึ่งครับที่น่าสนใจนะครับถ้าไงเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับถ้ามันโตขึ้นแล้วก็มีดอกเยอะขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณครับ